สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงของบุญนิวส์ประจำวันจันทร์ที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2562วันนี้อยู่กับดิฉันปริชาติกาลเกตค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถติดตามบุญนิวส์ได้ทาง gbnus.com ทาง Facebook บุญนิวส์ทีวีและทาง y o u t u b e นะคะบุญนิวส์แชนแนลค่ะวันนี้เรามีข่าวสารกิจกรรมงานบุญค่ะรวมไปถึงความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนาม,มาฝากค่ะ วัดพระธรรมกายได้จัดพิธีเจริญชัยมงคลคาถาย่ำคลองกลองระคังถวายพระพรชัยมงคลและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษค,ค่ะ เมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลา9นาฬิกาณอุโบสถวัดพระธรรมกายตำบลคลองสามอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีได้จัดให้มีพิธีเจริญชัยมงคลคาถาย่ำของกลองระคังเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562ตามมติมหาเทราสมาคม โดยมีพระครูสังครัษ์รังสลิดอิทธิจินตโกเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และดรวิรัศักดิ์ฮาดดานายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาเป็นประธานฝ่ายฆราวาสพร้อมด้วยคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาคณะศิทธยานุสิ์วัดพระธรรมกายและประชาชนในตำบลคลองสามและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยท่านประธานฝ่ายสงฆ์ได้นำบูชาพระรัตนตรยัยจากนั้นประธานฝ่ายขราวาสได้เปิดกลวยกระทงดอกไม้ทุบเทียนแพรหน้าพระชายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพพยะวรางกูลต่อด้วยพิธีอาราธนาศีลก่อนที่คณะสงฆ์จะได้เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพร้อมทั้งปฏิบัติธรรมร่วมกัน เมื่อถึงเวลา10นาิ9นาทีผู้ร่วมพิธีพร้อมเพรียงกันรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมบราชาพิเศษจากสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยโดยในขณะที่สมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงรับเครื่องราชกกุตภัณฑ์ขัติยราชวราพรและพระแสงณพระที่นั่งพัทลราด จากนั้นคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายได้ร่วมเจริญชัยมงคลคาถาถวายพระพรชัยมงคลและผู้แทนคณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายได้ประกอบพิธีย่ำคล้องกลองระคังเฉลิมพระเกียรติท่ามกลางความปลื้มปิติของพระสงนิกรที่มาร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายพระพรชัยมงคลและชื่นชมพระบารมีของรัชกาลที่สิบค่ะ เรายังคงอยู่ในบรรยากาศกิจกรรมงานบุญที่วัดพระธรรมกายค่ะได้จัดพิธีบุพราเปตพลีเนื่องในวันพระทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วค่ะ เมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทรขนนกยุงวัดพระธรรมกายสาธุชนจำนวนมากได้เดินทางมาร่วมพิธีบุพ,พเพปตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วเนื่องในวันพระแรม15ค่ำเดือน5 โดยภายในงานคณะสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรยัยอรารัธนาศีลอรารัธนาธรรมและสวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้ประกอบพิธีทอดผ้าบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและประกอบพิธีกล่าวคำถวายมัตกะพัตตหารเป็นสังฆทานพร้อมทั้งได้น้อมถวายผ้าไตรยทยธรรมและระเบียบดอกไม้แด่คณะสงฆ์ สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้นอกจากเป็นการสั่งสมบุญให้แก่ตนเองแล้วยังเป็นการแสดงความกตัญญูระลึกถึงผู้มีพระคุณหมู่ญาติบุคคลอันเป็นที่รักรวมถึงครูบาอาจารย์ที่ละจากโลกนี้ไปแล้วโดยตั้งจิตอุทิศส่วนกุศลโดยอานุภาพแห่งพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณและมหาปูชนียาจารย์จะนำบุญนี้ไปให้ถึงแก่หมู่ญาติที่ล่วงลับเพื่อให้พ้นจากความทุกข์และมีความสุขในสัมปรายะ พบค่ะไปติดตามกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นที่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศกันบ้างนะคะไปเริ่มกันที่ทุดงคัสถานชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีค่ะได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามคัคคีบำรุงทุดงคัสถานชัยบาดาลค่ะ เมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมานักทุดงคาสถานชัยบาดานอําเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรีสาธุชนในจังหวัดลบบุรีและจังหวัดใกล้เคียงได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีบำรุงทุดงคาสถานชัยบาดาน โดยภายในงานทุกท่านได้ร่วมพิธีถวายพัตหาารเพนเป็นสังฆทานส่วนพิธีกรรมในภาคบ่ายทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนสูตรก่อนที่พระนครคุณโรจโนท่านประธานสงฆ์จะได้นำปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าสามคัคคีเพื่อบำรุงทุดงคสถานชัยบาดาลโดยมีกัญลานามิตรธนพรวิมลสุทธ,ธิกุลเป็นประธานผ้าป่า ซึ่งทุดงคสถานชัยบาดานแห่งนี้นอกจากจะจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาแล้วยังรองรับสาธุชนที่มาปฏิบัติธรรมเป็นสถานที่ปลูกฝังศิลธรรมเป็นบุญยสถานที่รองรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสร้างพระให้เป็นพระแท้สร้างคนให้เป็นคนดีทั้งยังเป็นศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชนเพื่อรองรับกิจกรรมงานบุญเพื่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาอีกด้วย โดยในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2562ทางทุดงคสถานชัยบาดาลจะจัดพิธีทอดผ้าป่าในวันที่26พฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นพิธีทอดผ้าป่าเพื่อขุดสระน้ำและปรับภูมิทัศน์ทั้งนี้เนื่องจากสภาพพื้นที่ทุดงคัสถานชัยบาดาลเป็นพื้นที่ราบติดแนวภูเขาทำให้สภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งซึ่งในฤดูฝนก็จะมีน้าท่วมขังดังนั้นทางศูนย์จึงได้จัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสมแก่การใช้ เสริมสร้างบรรยากาศที่สงบเป็นสัปาปยะต่อผู้ที่มาปฏิบัติธรรมด้วยการขุดสระน้ำเพื่อสร้างแหล่งเก็บน้ำทมถนนทำแนวถนนรวมทั้งปรับภูมิทัศน์รอบศูนย์จึงขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปรับภูมิทัศน์รอบศูนย์ด้วยการร่วมพิธีทอดผ้าป่าในวันที่26พฤษภาคมที่จะถึงนี้ค่ะ ไปร่วมอนุโมทนาบุญกันที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามนะคะได้จัดพิธีตักบาตรแด่คณะพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงและสามเณรกว่า60รูปค่ะ โดยพิธีตักบาตรแด่คณะพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงและสามเณรที่บวชในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูนฟนฟนพระพุทธศาสนาทั่วไทยได้จัดขึ้นเมื่อวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2562ณด้านหน้าอาคารปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามเพชรตะวันจังหวัดฉะเชิงเทราโดยมีพระภิสุสามเณรรับบิณฑบาตกว่า60รูปจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายโดยมีพระอาจารย์อัถชัยวัด ทธรรมโมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์กัลยยณมิตรการจนารัตนโสพลและกัลยนานมิตรปิยนุชชุนอนันต์เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานกันลยาณมิตรทวีพรตันสงวนเป็นผู้แทนนำกล่าวคำอธิษฐานจิต ซึ่งบรรยากาศการทำบุญใส่บาตครั้งนี้นะคะจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายโดยมีพระอาจารย์นำสามเณรแปลแถวรับบิณฑบาตจากผู้ปกครองสาธุชนซึ่งทุทกทท่านค่ะได้จัดเตรียมพัตหาหารอย่างประณีตมาใส่บาตรด้วยความปราบรื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะ เราไปดูภาพบรรยากาศแห่งความปีติใจนะคะเมื่อคณะสงฆ์และสามเณรค่ะจากศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุงได้ออกบิณฑบาตเพื่อโปรโดญาติโยมณตลาดพดุงดอนยออำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะเมืม่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันพระแรม15ค่ำเดือน5 พระพิษุสามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูฟพระพุทธศาสนาทั่วไทยจากศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุงได้ออกบิณฑบาตเพื่อโปรดญาติโยมณตลาดพดุงดอนยออำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงเพื่อเปิดโอกาสให้สาธุชนในพื้นที่ได้มีโอกาสสั่งสมบุญกับสามเณรผู้เป็นเนื้อนาบุญ การทำบุญตักบาตรแด่พระพิสุสามเนรสาวกแห่งองค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอารยะประเพณีที่สืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบันถือว่าเป็นการให้กําลังแก่พระพิสุสามเนนผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศทั้งยังเป็นการต่ออายุพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาแห่งเหตุและผลที่นำมาซึ่งสันติสุขอย่างแท้จริง จากกิจกรรมในวันนี้จะเห็นได้ว่าสามเณรที่ตั้งใจบวชและฝึกฝนอบรมตนเองก็สามารถที่จะฟื้นฟูศรัทธาของชาวพุทธให้หวนกลับมาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยการมาร่วมกันทำบุญตักบาตรซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธที่จะทำให้พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปค่ะ และทางด้านศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเซาบุปผาสวัสดีจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะได้จัดพิธีส่งคืนลูกแก้วและพิธีถวายกองบุญการศึกษาแด่สามเณรค่ะเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเซาบุปผาสวัสดีตำบลบางพระอำเภอเมืองฉะเชิงเซาจังหวัดฉะเชิงเซาได้จัดพิธีส่งคืนลูกแก้วกลับไปทำหน้าที่ลูกที่ดีของพ่อแม่ โดยก่อนจะประกอบพิธีลาสิกขาได้ประกอบพิธีถวายกองบุญการศึกษาแด่สามเณรที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนก่อนที่จะประกอบพิธีคืนลูกแก้วแด่ผู้ปกครองซึ่งลูกแก้วทุกคนได้กราบผู้ปกครองและมอบพวงมลาลัยแก่ผู้ปกครองนำมาซึ่งความปลื้มใจแก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่งเพราะถือเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าที่นำมาซึ่งความปิติและภาคภูมิใจเมื่อลูกได้เข้ากราบและมอบดอกไม้ พ่อแม่บางท่านถึงกับหลั่งน้ำตาและสวมกอดลูกนอกจากนี้นะคะลูกแก้วยังได้เขียนความในใจต่อผู้ปกครองด้วยซึ่งภาพความรักของครอบครัวที่รักใคร่กันเป็นภาพที่น่าประทับใจเป็นอย่างมากโดยน้องๆที่เข้าร่วมโครงการบวชค่ะต่างตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปโดยเฉพาะกับการเรียนค่ะ และในวันนี้นะคะคุณรนกร,กรเอี่ยมกำชัยได้รวบรวมภาพบรรยากาศกิจกรรมงานบุญที่จัดขึ้นที่ต่างประเทศหมายคุณผู้ชมได้อนุโมทนาบุญกันไปติดตามได้จากโวล w s ค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้เวอร์นิวส์นะครับก็มีข่าวสารงามบุญจากวัดไทยในต่างแดนมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญเช่นเคยนะครับโดยในวันนี้ครับเราจะไปร่วมกันอนุโมทนาบุญครับกับวัดพระธรรมกายแคลิฟอร,ร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้จัดปฏิบัติธรรมพิเศษสุดนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ให้แก่ชาวท้องถิ่นครับสำหรับกิจกรรมการปฏิบัติธรรมพิเศษส,สุดสัปดาห์ในครั้งนี้พระอาจารย์พระดรนิโคลัสธานิสโร พระอนุชิตติขาวโรและพระมหาประสิทธิ์ทิิตชยโยเป็นพระอาจารย์ในโครงการได้นำปฐมนิเทศถึงวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติธรรมครั้งนี้รวมทั้งการดูแลและการใช้ห้องพักระเบียบในการรับประทานอาหารและทำความสะอาดด้วยตนเองเพื่อฝึกจิตให้มีความสะอาดและเป็นสมาธิตลอดโครงการนอกจากนี้ทุกท่านได้ออกกำลังกายกับบรรยากาศธรรมชาติอันบริสุทธิ์เย็นสบาย และสนุกกับกิจกรรมละลายพฤติกรรมพร้อมสร้างเสริมสติก่อนที่ทุกท่านจะได้นั่งสมาธิกับธรรมชาตินอกห้องปฏิบัติธรรมซึ่งหลายท่านมีประสบการณ์ในการนั่งสมาธิที่ดีหลังจากนั้นทุกท่านด้ร่วมกิจกรรมฝึกสมาธิระหว่างทําความสะอาดเสนาสะนะต่างๆภายในวัดก่อนที่จะได้มีการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรมซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ทุกท่านยังได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมถ่ายรูปในท่า peace position หรือท่านั่งสมาธิไว้เป็นที่ระลึกส่วนตัวด้วยส่วนในวันสุดท้ายพระอาจารย์ได้ให้โอวาสโดยทุกท่านได้แบ่งปันสันติสุขภายในให้แก่เพื่อนรอบตัวด้การทำหน้าที่เป็นกัริยาณมิตรเพราะสังคมจะรู้จักสันติสุขที่แท้จริงได้เมื่อทุกคนได้รู้จักสันติสุขที่อยู่ภายในและเริ่มต้นที่ตัวของเราเอง และเผยแพร่สู่คนรอบข้างและเพื่อนรอบตัวของเราครับทางด้านวัระธรรมกายในงานโน,โนโประเทศญี่ปุ่นนะครับได้จัดปฏิบัติธรรมให้แก่ชาวท้องถิ่นในรุ่นที่2ครับภายในงานชาวท้องถิ่นที่มาร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้วิธีการถวายพระตาหารแด่คณะสงฆ์ว่าต้องทําอย่างไรพร้อมทั้งได้เรียนรู้วิธีการกรวดน้ําเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่มูญาตและรับพรพระ ส่วนภาคบ่ายพระอาจารย์ธนาวุฒิสโรพระอาจารย์จากศูนย์เผยแผ่ชาวญี่ปุ่นกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นได้บรรยายธรรมะในหัวข้อเรื่องการฝึกสมาธิเบื้องต้นโดยท่านได้อธิบายถึงความหมายการคิดและการนึกว่ามีความแตกต่างกันสิ่งสำคัญที่จะทำให้สมาธิก้าวหน้าคือเราต้องหมั่นสังเกตและมีความเพียรอย่างถูกหลักวิช,ชาก่อนที่ทุกท่านจะได้ลองนั่งสมาธิเป็นระยะเวลา25นาที ซึ่งผลจากการปฏิบัติธรรมทุกท่านได้อารมณ์สบายมีความผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจในช่วงสุดท้ายพระอาจารย์ได้ให้ความเมตตาในการตอบข้อสักถามต่างๆและในโอกาสนี้ยังได้ฝากให้ทุกท่านได้ฝึกสมาธิทุกวันทำอย่างสม่ำเสมอจนเป็นกิจวัตรประจำวันครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าเชื้อชาติใดศาส,สนาใดหรือเผ่าพันธุ์ใดก็ตามนะครับก็สามารถเข้าถึงสันติสุขภายใน ด้วยการปฏิบัติธรรมหรือว่าเมดิเทชันด้วยกันทั้งนั้นนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือวร์นิวส์ประจำวันนี้นะครับขอกราบนิโมทนาบุญและสวัสดีครับ และทั้งหมดนี้คือข่าวสารดีๆที่เรานำมาฝากค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามบุญนิวส์ได้ทาง gbnus. com ทาง Facebook บุญนิวส์ทีและทาง YouTube บุญนิวส์ h ช n แนลส่งข่าวมาได้ทางอ e ีเมลค่ะ tvdmcnews@gmail. com สำหรับช่วงนี้ดิฉันปริชาติกาลเกตพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ทุกท่านต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ